ให้กับทาง SMB ตั้งแต่เรื่องของตลาดช่องทางและการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆเป็นสตอร์นะครับก็คือโดยหลักก็คือจะต้องมีการนะครับยืนยันตัวตนนะครับด้วยเข้าอยู่ก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับดิจิทัลเพื่อจะลงทะเบียน SMB ได้นะครับซึ่งการประกอบก็จะเป็นการนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็สามารถนำใช้จุดต่างๆในการตัดได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สามารถจะลงทะเบียนได้โดยสะดวกครับครับในการต้องเรียนว่าเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้นตั้งแต่การเป็นแม่ค้าในตลาดนะครับรายได้ต่อวันเนี่ยอยู่ที่100บาทปัจจุบันนี้สามารถทำส่งออกได้ทั้งเดือนละ3ล้านนะครับในแง่ของมาเรียนว่าถ้าระบบนี้เข้ามาทำได้ที่ส่งออกเนี่ยการต้องการภาครัฐเนี่ยเป็นไปได้ยากค่ะก็คือต้องใช้เอกสารนะคะแล้วก็ต้องรอทุกท่านมาโดยการที่ทางเจอวิบอร์ดป้ายรับสมัครผู้ประกอบการใหม่สถานะค่ะแล้วก็โทรไปถามทางลูกค้าว่าแม่ค้าอย่างอ้อมเนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ไหมนะคะช่วงนี้ที่ทางสสว.เขาให้โอกาสค่ะอ้อมก็เลยมีโอกาสเข้าไปพัฒนาสินค้าจากที่พ่อนะคะที่โอนน้ำมันนะคะและตอนนี้พัฒนาจนน้ำมันเนี่ยเหลือ 0.01% ก็คือแค่ต่อไปค่ะมีในประเทศแล้วก็ส่งออกด้วยค่ะก็คือส่งออกเป็นส่วนที่ไต้หวันมาเลเซียออสเตรเลียแล้วก็อเมริกาครับเองเป็นว่าในรูปนี้ครับโครงการปัจจุบันตอนเริ่มต้นวันนี้ได้คิดว่าหลังจากทดสอบระบบเรียบร้อยครับวันนี้เรามีในฐานที่ได้คิดได้แล้วครับวันนี้ระบบเปิดดำเนินการแล้วเป้าหมายที่ทำเรื่องในงบไว้คือ1ล้านรายวันที่ดีก็มาเดี๋ยววันที่ได้กรรมการส่งเสริมผมมีรายละเอียดของแนวทางในการนับปีครับแต่ต้องผ่านระบบเป็นแบบตั้งเดิมแต่ถ้าวันนี้เรามีตอนนี้ผมคาดว่าน่าจะเร็วขึ้นแล้วก็ส่งต่อระหว่างกันได้ในวันนี้ครับได้ที่จะทุกคนหนึ่งสองสามครับครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับเดี๋ยวเราเปิดขอบคุณครับเดี๋ยวมันกระบาดฝังก็น่าจะเป็นโชคดีของที่นี่นะของเราเนี่ยเหมือนกันเลยว่า
พิ่มเติมครับว่าขณะนี้ประเทศไทยเรามีอุทยานธรณีโลกอยู่1แห่งอยู่ที่จังหวัดสตูลครับแล้วก็แห่งที่2กำลังขอรับการมาตรวจสอบจากทางยูเนสโกก็คืออยู่ที่จังหวัดโคราชนะครับเราขอไปเมื่อ2ปีที่แล้วและในขณะนี้ทางยูเนสโกเดินทางมาจะสำรวจในวันพรุ่งนี้แล้วก็ที่ขอนแก่นนี้จะเป็นแห่งที่3ที่ประเทศไทยเราจะขอรับการสนับสนุนเป็นธรณีโลกครับท่านนายกครับเอาละครับ1 2 3ท่านนะครับ1 2 3ขอบคุณนะครับ